หากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ชอบมึงมา YouTube ก็มาใช้ชีวิตอยู่ในป่านี่ตอนนี้เรามาปูเสื่อกันอยู่กลางทุ่งนาเลยนะนี่เห็นทุ่งนาไหมทุ่งนากว้างมากๆโอ้ไม่มีบ้านคนเลยอะแต่ว่ามีสัตว์เลี้ยงของพวกเราด้วยนี่ไงสัตว์เลี้ยงของเรานี่สัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงอีกตัวนึงนี่สัตว์เลี้ยงอีกตัวนึงอยู่นี่เองชื่อว่ารวยรวยเป็นแมวสีดำเฮ้ยเด็กๆตอนนี้หมาได้ยินเสียงบางอย่างมาจากตรงนู้นเห็นไหมหมาจะมีฟังเสียงได้เก่งมากๆเลยนะตอนนี้มีใครได้ยินเสียงแปลกๆมั้งครับอยู่ตรงนู้นน่ะเดี๋ยวพ่อแบงค์ไปดูกันมาดิ้นไปพี่แตมไปเร็วมาเร็วมาเร็วเด็กๆพ่อแบงค์ได้ยินเสียงเริ่มชัดขึ้นแล้วน่าจะอยู่แถวๆนี้เฮ้ยหมามาแล้วหมาเริ่มได้เสียงแล้วหมาเริ่มได้ยินเสียงแล้วพี่ตูนได้ยินไหมครับเสียงอะไรเห็นยังเสียงเด็กเหรอน้องไบได้ยินไหมครับได้ยินเสียงเด็กยังได้ยินแล้วเป็นเสียงเด็กหรือเสียงแมวลูกเสียงเด็กเสียงเด็กไปดูกันไปเดี๋ยวไปดูนิ้วไหนเสียงอยู่ตรงไหนลูกตรงนี้ไบคือแบบไบลงไม่ได้อะลงมาได้ไหมค่อยๆลงมาลูกนี่ไงอยู่ตรงนี้เองเห็นแล้วพอแบงค์เห็นแล้วเร็วลงมาเร็วมาช่วยน้องหน่อยน้องร้องไห้ใหญ่แล้วอยู่นี่น้องอยู่นี่เร็วอุ้มเลยคันมากโหอยู่ในป่าเลยอ่ะค่อยๆนะค่อยๆอุ้มนะอึ๊บอุ้มได้ไหมครับอึ๊บหนักโอ้ยระวังน้องร่วงไปเร็วไปเราเอาน้องกลับเต็นท์เร็วน้องร้องไห้ใหญ่แล้วพี่สแตมช่วยถือพี่การ์ตูนก็ได้พี่การ์ตูนช่วยอุ้มพี่การ์ตูนอุ้มไปไปเด็กๆเรากลับเต็นท์ของเราก่อนไปไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาน้องมาหลงทางอยู่ในป่าไหนพี่การ์ตูนโอ้น้องน่ารักไหมลูกน้องน่ารักน้องไม่ร้องไห้แล้วโอ้โชคดีมากเลยที่น้องเจอพวกเราอ่ะให้น้องนั่งเลยให้น้องนอนเลยโอ้เด็กลองเปิดผ้าดูสิน้องเขาใส่เสื้อผ้าหรือเปล่าน้องน่ารักน้องใส่รองเท้าด้วยน้องใส่เกียร์น้องน่ารักมากผมนุ่มไหมลูกใบลองอุ้มได้ไหมใบอุ้มเด็กเป็นไหมค่อยๆนะค่อยๆโอ้บิงอุ้มก่อนเลยโอ้บิงค่อยๆอุ้มระวังเขาร่วงนะลูกเด็กๆเรามาตั้งชื่อน้องกันไหมเราจะให้น้องชื่ออะไรดีคัพเค้กไงน้องคัพเค้กเหรอโอ้โหน่ารักอ่ะใบลองอุ้มสิอุ้มเป็นไหมโอ้ใบอุ้มเป็นน้องคัพเค้กน่ารักมากๆโอ้ให้น้องนั่งหน่อยน้องอุ้มแบบนี้หน่อยโอเคน้องคัพเค้กอยู่ร้องไห้ทำไมสงสัยน้องคัพเค้กก็หิวนมใช่ไหมน้องคัพเค้กอาจจะหิวนมนะบิงอ๋อมีตุ๊กตาให้น้องคัพเค้กเล่นด้วยพี่แตมครับเมื่อกี้เราไปขุดได้ส้มมาใช่ไหมแกะส้มให้น้องคัพเค้กกินหน่อยนี่ตอนนี้พี่สแตมแกะส้มแล้วเสร็จแล้วส้มโอ้ส้มเสร็จแล้วลองแกะให้น้องกินเลยนี่น้องจะกินส้มไหมกินส้มไหมกินไหมอ้ำโอ้โหน้องกินส้มใหญ่เลยให้น้องบิงกินมั่งโอ้โหอร่อยไหมลูกส้มอันนี้พี่แจมขุดมาจากเลยในดินเลยนะเนี่ยน้องไบก็กินเหรอใช่กินกันได้เยอะเอ้กินส้มกินส้มแบ่งน้องกินอีกให้น้องกินอีกชิ้นหนึ่งให้น้องกินสิน้องกินส้มอร่อยน้องไม่ร้องไห้แล้วนะดีใจจังเลยเดี๋ยวต่อไปเราพาน้องไปกลับบ้านเราดีกว่าไหมอยากกลับบ้านกันยังหรือว่าจะใช้ชีวิตอยู่ในป่า
เล่นกับน้องอีกแป๊บนึงเหรอโอเคโอเคดูแลน้องให้ดีๆนะเด็กๆน้องร้องไห้อีกแล้วพ่อแบงว่าเราพาน้องกลับบ้านกันดีกว่าพาน้องไปหาแม่กิ๊บดีกว่าผมผ้าให้น้องหน่อยน้องร้องไห้สงสัยหนาวหรือไม่ก็หิวนมแล้วน้องร้องไห้ใหญ่แล้วไหนขอดูน้องหน่อยน้องร้องใหญ่เลยโอ้ไม่เป็นไรนะไปเร็วครับบ้านเร็วเด็กๆแดดร้อนแล้วน้องก็ร้องไห้ใหญ่เลยเดี๋ยวเราต้องพาน้องไปหาแม่กิ๊บแม่กิ๊บทำไมพูดน้องอย่างนั้นแม่กิ๊บน้องร้องไห้ไม่ไหวอ่ะเร็วช่วยกันช่วยกันไปหาแม่กิ๊บเลยเฮ้ยเดี๋ยวน้องมาจากไหนเนี่ยพ่อแบงเจออยู่ในสวนเจออยู่ในป่าน้องร้องใหญ่เลยทำไมเนี่ยน้องร้องแต่ทำไมน้องยิ้มอยู่เลยอ่ะโอ้ก็น้องเขาน่ารักไงใส่เป็นลูกฝรั่งเลยพ่อแบงค์ดูดิผมทองใช่ใช่น่าจะเป็นลูกฝรั่งแถวนี้แม่ร้องไห้ใหญ่แล้วแม่ใช่สิทำไมน้องร้องไม่หยุดเลยเนี่ยครูทำอะไรน้องปะเนี่ยไม่ได้ทำนะแม่กิ๊ฟน้องร้องตั้งแต่ตอนที่เราเจออะไรกัดน้องหรือเปล่าลองเปิดดูซิแม่กิ๊ฟที่ตัวน้องอะลองหาผ้ามาจากไหนเนี่ยมาห่อเนี่ยโอ้นี่แขนน้องแดงเลยพ่อโอ้แขนแดงเลยนะเพื่อนๆดูสิแขนรองเท้าดูสิโอ้ไม่เป็นไรนะตรงขาก็ไม่เจ็บนะแล้วข้างหลังอ่ะที่ข้างหลังเขาอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยพ่อมีอะไรเนี่ยอะไรอยู่ข้างในอ่ะเฮ้ยเอ้าเอ้าพ่อเอ้ามีเสียงเปิดคลิปเสียงเด็กทำไมเสียงมาจากโทรศัพท์เหรอเนี่ยก็ใช่นะสิอ้าวเป็นของปลอมหรอไม่กิฟของปลอมเนี่ยโอ้โหตุ๊กตาเป็นตุ๊กตานี่เองไม่ใช่เด็กจริงๆใช่โอ้โหเราไปเจอน้องจากในสวนน่ะจริงๆแล้วเป็นตุ๊กตาแสดงว่าคลิปนี้ก็เป็นละครสั้นของพวกเรานะสิไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมเป็นละครสั้นของพวกเราเด็กไม่มีเป็นตุ๊กตาปลอมนี่เป็นของปลอมนะเป็นน้องของปลอมตัวนุ่มแต่ว่าน้องเขาเหมือนจริงมากเลยนะอะไรนะถ้ามีเด็กทั้งท้องแล้วใช่ถ้ามีเด็กจริงอ่ะก็คงจะน่ากลัวมากโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ก็เป็นละครสั้นของพวกเราฝากติดตามเป็นกำลังใจชอบบิ๊กไบด้วยนะบ๊ายบายพี่กระเตินมีอะไรมาให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่ตุ๊กตาผีเมื่อตอนเมื่อคลิปเก่าของเราก็หัวพี่แต